การเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผู้คนบ้านเราสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับแอดเสรีเนาะค่ะในรายการเกษตรอยอแอแยเกษตรทั่วทีทั่วแดนมื้อนี้แอดเสรีก็สิพามาบำรุงกระชายเนาะค่ะด้วยปุ๋ยนำมักขี้งัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นกระชายที่ปลูกใส่ถุงดำเนาะค่ะเนาะการที่ปลูกใส่ถุงดำมันก็มีข้อดีเนาะค่ะก็คือใหญ่ไปใส่ก็ได้ค่ะยกไปใส่ก็ได้เวลาขุดเวลาเก็บไปกินก็ง่ายค่ะแค่เทถุงออกมาเนาะค่ะเนาะง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าการปลูกอีกอย่างนี่ค่ะก็ต้องบำรุงเนาะค่ะเนาะสำหรับกระชายแอสเซอรี่ปลูกใส่ถุงดำเนาะค่ะสิบำรุงด้วยน้ำมักขี้งัวเนาะค่ะส่วนที่ดินมันยุบๆลงไปนะคะแอสเซอรี่ก็สิเอาพวกปุ๋ยหมักใบบักขามมาใส่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสิบ่เน้นไปทางปุ๋ยหมักสิเน้นไปทางน้ำมักขี้งัวเนาะค่ะใส่น้ำมักขี้งัวเดือนละ2ครั้งเนาะค่ะหรือว่า14มื้อใส่เทื่อนึงเนาะค่ะเนาะงามเลยค่ะเขียวต้นใหญ่ย้ำสิเฮ็ดแนวกินใส่หมกหน่อไม้ใส่หยังเด็กอะง่ายๆเลยค่ะยกถุงไปแล้วก็เทเลยค่ะข้อดีของการปลูกใส่ถุงดำเนาะค่ะเนาะสิพอดีกับมือกับเข่าคาบนึงนะคะเนาะที่เฮาสิเฮ็ดก็บ่ได้กินหลายคนนะคะอย่างแอสเซอรี่กินผู้เดียวก็ถุงนึงก็สิได้ประมาณที่เฮาขายยักประมาณ10บาทนี่ค่ะเหงานึงเนาะเหงาใหญ่เติบอยู่ค่ะนี่ค่ะเหงานึงก็งามเวลาเฮาเอาหัวเอาแง่งมันไปแล้วค่ะหัวกระชายที่เฮาเด็ดออกเอาแง่งออกไปเฮ็ดแนวกินแล้วก็เน็บลงไปใหม่ค่ะใส่ถุงเก่านี่แหละเน็บลงไปใหม่วนๆๆโยงเสียหลายรอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะค่ะเนาะมาบัดเนี่ยเอเซรี่กับสีผ้าใส่ปุ๋ยเนาะค่ะสิเป็นปุ๋ยน้ำมักขี้งัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นลักษณะของปุ๋ยน้ำมักขี้งัวเนาะค่ะก็สิออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแต่ว่าแอสเซอรี่บ่ได้เฮ็ดเข้มข้นมากเนาะค่ะเนาะสิได้ง่ายต่อการใส่สีก็สีน้ำตาลจางๆแบบนี้เนาะค่ะก็เฮ็ดง่ายๆมากเลยค่ะเอาน้ำมามักกับขี้งัวแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิได้นำมักขี้งัวมาใส่แต่ว่าก่อนสิใส่นะคะแอสเซอรี่กับสีแนะนำอย่างหนึ่งว่าเฮาก็ต้องวัดค่าพีเฮ็ดเนาะค่ะค่าพีเฮ็ดนี่มีความจำเป็นกับการใส่ปุ๋ยเนาะค่ะถ้าสามารถเฮ็ดได้เด้อค่ะสิเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักอีหยังต่างๆนานาที่เฮาเฮ็ดอะค่ะค่าเริ่มต้นที่เฮาต้องรู้เป็นค่าพีเฮ็ดเนาะค่ะถ้าเฮาใส่ผลไม้พวกมีรสชาติเปรี้ยวๆเห็ดมันก็สิออกเป็นกดเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบ่รู้ปริมาณการใส่หรือการเจือจางนี่ก็สิไปเฮ็ดผลบ่ดีต่อต้นไม้เฮาเนาะแทนที่สิงามก็ตายประมาณนี้ค่ะเอาวันนี้ค่ะเดี๋ยวแอสเซอรี่สิลองวัดพี่เฮ็ดให้เบิ่งเนาะนี่ก็สิเป็นเครื่องวัดพี่เฮ็ดเนาะค่ะสิแอสเซอรี่ใส่ประจำหรือว่าทางพี่น้องเฮาบ่มีเครื่องวัดแบบนี้เนาะค่ะก็ใส่เป็นกระดาษวัดก็ได้ค่ะกระดาษวัดพี่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะสั่งในลาซาด้าก็ได้ค่ะร้อยเทศร้อยแผ่นนี่ก็ประมาณ400หรือว่าแล้วแต่เนาะค่ะเนาะถ้าราคาถูกหลายการวัดค่านี่มันก็สิบ่ค่อยแม่นยำเนาะค่ะเฮาก็เอาราคากลางๆแอสเซอรี่ก็สิใส่ตัวนี้ล่ะวัดค่าพี่เฮ็ดก่อนอันนี้ตักมาเพียวๆจากในถังมักข
ขิงว่าเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อท่านในมีการเจือจางน้ำเพราะว่าซีรีส์สีวัดก่อนว่ามันเป็นกดหรือเป็นด่างจังคอยสิเติมน้ำถ้ามันเป็นกลางก็สิใส่เลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิอยู่ประมาณ 7.8 เนาะค่ะเป็นด่างนิดๆมาถึงเป็นกับด่างแก่เนาะค่ะเนาะ 7.8 ค่า pH 7.8อันนี้แอสเซรี่กับสีใสเลยค่ะบ่ผสมน้ำบ่ผสมยังเนาะค่ะเนาะนี่ค่านี้เนาะค่ะถ้าต่ำก็6หรือว่ามากก็8นะคะเฮาต้องผสมน้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้เฮาโอเคค่ะพอเฮาวัดแล้วก็ส่วนตัวนี้ส่วนตัวที่วัดนี่ค่ะค่ะเครื่องวัดพิเศษเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิต้องล้างหัวผบเนี่ยค่ะมีพี่บางท่านเนาะค่ะเพิ่นถามว่าใส่น้ำหยังล้างแอสเซรี่ก็สิใส่เป็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะน้ำกันก็คือน้ำสำหรับเหตุการณ์ทดลองเนาะค่ะเนาะเหตุการณ์ทดลองในห้องแลบเนาะค่ะอันนี้เพราะว่าถ้าใส่น้ำอย่างอื่นค่ามันจะเพี้ยนเนาะค่ะเนาะอันนี้สิเป็นค่ามาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการเขาให้ใส่ตัวนี้เนาะค่ะสวนเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่สวนก็ใส่เป็นแบบกระดาษก็ได้ค่ะบ่ต้องใส่ถึงแบบว่าเป็นดิจิตอลหรือหยังเสียค่ะถ้าผู้ใดมีสะดวกใส่ก็จะดีค่ะเฮาก็อ่านค่าได้เลยเนาะค่ะเนาะอันนี้สิเน้นย้ำไปทางความปลอดภัยของการใส่ปุ๋ยใส่น้ำมักต่างๆเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เฮาวัดคาปุ๋ยยังเรียบร้อยเนาะค่ะก็ใส่เลยค่ะแอซิดิกก็ใส่เลยค่ะกาเอาเลยค่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเนาะค่ะเนาะเดือนละ2ครั้งค่ะปุ๋ยขี้ง่วนอีกอ่ะมีในตัวเจนเฮ็ดให้ใบเขียวเนาะค่ะเนาะแล้วเฮาก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปพร้อมตอนที่เฮาหมักเนาะค่ะเนาะก็สิไปช่วยกันตึงในตัวเจนให้ต้นกระชายของเฮาสีงามเนาะค่ะเขียวอือตือเลยอายุของกระชายที่เก็บได้เนาะค่ะเนาะก็ประมาณ8เดือน9เดือนค่ะถ้ามันสมบูรณ์มากๆอ่ะ7เดือนถึง8เดือนเนาะค่ะตามแทสซีรีส์ทดลองมาเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมรายการเกษตรอญแอแหย่อยู่เนาะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อปลูกผักปลูกหยังก็งามๆเฮ็ดหยังก็ประสบผลสำเร็จให้เงินทองไหลมาเท่มาพบกับแอดเซรี่ในคลิปต่อไปมาสิพาไปเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ